ควรพยายามตั้งใจให้ดีกว่าทุกวันเพราะความดีนั้นเราต้องการเพิ่มพูนขึ้นอยู่เรื่อยๆจนมันเพียงพอกับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันมีมากเราก็ต้องสร้างความดีให้มันมากหรือเหนือกว่าสิ่งที่ไม่ดีจึงจะชนะสิ่งที่ไม่ดีได้เรารู้ว่าสิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นความสุขเราก็ควรสร้างความสุขให้มันมากกว่าความทุกข์จึงจะชนะทุกข์ได้เป็นหลักเปรียบเทียบเป็นหลักสูตรธรรมดาถ้าเราทุกข์มันมากเราสร้างความสุขน้อยๆสู้ทุกข์ไม่ได้เราก็มีแต่ทุกข์มีแต่ยากมีแต่ลำบากเห็นได้จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เกิดไปในชาติไหนๆสร้างแต่ความดีแม้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังพยายามจะนึกสร้างความดีได้แปลกกว่าสัตว์อื่นๆไม่ต้องพูดว่ามนุษย์เกิดเป็นมนุษย์พระองค์สร้างความดีในประวัติที่พระองค์ทรงสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์เหมือนสมัยพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เป็นพญานาคยังออกจากนาคไปพบมาจำศีลอยู่ในมนุษย์โลกเรียกว่าโพธินาคชื่อว่าโพธิทัตมาจำศีลอยู่ในมนุษย์โลกทีนี้พวกหมองูจับพญานาคไปเพื่อให้แสดงก็จะเป็นอาชีพเก็บเงินจากประชาชนพญานาคถ้าหากว่าจะแสดงอิทธิฤทธิ์ก็ไม่คนก็ต้องตายหมดแต่โดยอำนาจพระองค์ทรงศีลให้ทำอย่างไรทำทุกอย่างไม่โกรธเพราะฉะนั้นความดีของพระองค์เหลือความไม่ดีพระองค์จึงสามารถชนะสิ่งที่ไม่ดีได้สิ่งที่ไม่ดีไม่สามารถติดตามพระองค์ได้ติดตามได้พระองค์ก็คือความดีสิ่งที่มีกำลังเหนือกว่าและพระองค์ก็พอใจในความดีที่พระองค์ได้ทำไว้จึงเป็นปรมีธรรมมาตามระดับดับจนเต็มรอบแล้วได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนสาวกที่ได้บรรลุธรรมสำเร็จธรรมโดยง่ายตามพระองค์เมื่อดูตามประวัติแล้วเห็นว่าง่ายเหลือเกินบางองค์ก็ฟังเทศอยู่ในที่ตรงนั้นก็สำเร็จบางองค์ปฏิบัติไม่นานก็สำเร็จแล้วองค์นั้นสำเร็จแตกฉานในปฏิสัมภิทาแตกฉานในพระไตรปิฎกเอหิภิกขุก็เลยผ้าไตรจีวรก็สำเร็จมาโดยไม่ยากเลยถ้าเราดูตอนนั้นก็ไม่ยากแต่เราฟังดูต่อไปอีกประวัติพระพุทธเจ้าประวัติสาวกแต่ละองค์แล้วเลื่อนไปได้สร้างสมอบรมปรมีด้วยความทุกข์ยากลำบากกับพระองค์มาก่อนแล้วด้วยกันทั้งนั้นบางองค์ได้สร้างปรมีอย่างอื่นจนได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วแต่ขาดอยู่อย่างหนึ่งไม่ได้ทำคือไม่เคยถวายผ้าบางสกุลนี่อย่างใดอย่างหนึ่งนี่จะปรมีอย่างอื่นพอสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจะบวชเอหิภิกขุก็บวชไม่ได้
เพราะผ้าไม่เลื่อนลอยมาจำเป็นจะต้องไปแสวงหาผ้าเพราะกุศลนุนหลังไม่มีไปแสวงหาผ้ายังไม่ทันได้บวชก็ถูกเวรกรรมบังอย่างที่มาทันถูกวนไปควิดผลที่สุดกับนิพพานเพราะวัวตัวนั้นไม่ได้นิพพานเลยแต่ท่านพระองค์ก็ตั้งให้ตั้งชื่อว่าเป็นพระเหมือนกันเพราะสำเร็จพระอรหันต์แล้วอย่างนั้นก็มีสลับสับซ้อนเหลือเกินการทำดีทำไม่ดีในอดีตแต่ละบุคคลแต่ละองค์แต่ละท่านตลอดถึงเราท่านทั้งหลายแต่อดีตไม่ทราบว่าทำอะไรมาบ้างถึงอย่างไรก็ตามอดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็หมดไปแล้วเรารู้ปัจจุบันอย่างนี้แล้วเราก็ควรพยายามสร้างความดีปัจจุบันจนเต็มตามความพอใจของเราสิ่งไหนที่เราชอบสิ่งนี้เป็นความดีและถูกต้องตามคำสอนพระพุทธเจ้าด้วยเราก็พยายามทำพยายามปฏิบัติไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิจัยทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจเพราะฉะนั้นเราตรวจดูกายของเราเรายังบกพร่องการกระทำที่ผิดพลาดหรือที่เสียไม่ถูกต้องตามคำสอนพระพุทธเจ้าตรงไหนเราก็พยายามแก้ไขทางกายการกระทำของเราคำพูดของเราก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องตรวจคำไหนพูดเช่นใดหรือตอนไหนที่เรายังย่อหย่อนเป็นเหตุไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองและไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังเราก็พยายามตรวจเห็นแล้วก็พยายามเลิกละแก้ไขมีสติในส่วนนั้นการภาวนาก็เพื่อตรวจให้รู้ตัวนี้เองรู้กายรู้วาจารู้ใจของเรานี่แหละเราจะได้แก้ไขไปให้มันถูกต้องตามทํานองครองธรรมที่พระพุทธเจ้าพาประพฤติปฏิบัติสมควรที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาไปตามระดับเมื่อเราทำให้บริบูรณ์สมบูรณ์ที่ตรวจดูกายของเราสะอาดแต่ถูกต้องตามคำนองคลองธรรมที่พระพุทธเจ้าและพระอริยะสาวกของพระพุทธเจ้าดำเนินปฏิบัติมาได้รับความสงบสุขมาแล้วเราก็พยายามประพฤติปฏิบัติตามทางนั้นเมื่อเราปฏิบัติถูกเรายอมทราบยอมรู้ในตัวของเรานี่แหละเพราะไม่มีเหตุอันใดที่จะตำหนิติเตียนหรือผู้รู้ใครควรแล้วมีแต่นิยมชมชอบกับการกระทำและประพฤติปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องแต่ส่วนผู้ที่ไม่รู้ไม่ใช่บัณฑิตนั้นเราถือเป็นในแบบติแบบฉบับไม่ได้ถ้าเขาติเราแต่เราทำถูกต้องคำสอนพระพุทธเจ้าผู้รู้ทั้งหลายรับรองนะครับก็ติสติไปเถอะเราจะถือเอาเป็นหลักเกณฑ์ไม่ได้ไม่ควรจะโกรธหรอกไม่ควรจะเป็นเอามาเป็นอารมณ์เราถือเป็นบรรทัดฐานไม่ได้เพราะคนที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมไม่ใช่บัณฑิตแล้วเขาไม่สามารถจะมองเห็นให้รอบคอบสิ่งไหนที่เขาชอบเขาก็ยกย่องตามที่เขาชอบสิ่งไหนที่เขาไม่ชอบเขาก็ติเตียนตามที่เขาชอบอาจจะเขาติเตียนแต่ทางธรรมนั่นท่านนิยมหรือบัณฑิตทั้งหลายท่านไม่ตำหนิท่านสนับสนุนท่านส่งเสริมเพราะฉะนั้นเราจึงไม่หวั่นไหวในคำติเตียนคำนินทาของคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้แต่ถ้าบัณฑิตใคร่ควรและติเตียน
จะมีประโยชน์กว่าคนที่ไม่ใช่บัณฑิตยกย่องสรรเสริญทั้งร้อยเท่าพันทวีเพราะการยกย่องสรรเสริญโดยของคนไม่ใช่บัณฑิตนั่นถ้าเราไปหลงเชื่อแล้วก็ไม่มีประโยชน์ไม่ให้เกิดสติเกิดปัญญาส่วนถ้าหากว่าเขายกย่องถูกต้องตามธรรมของบัณฑิตหรือติเตียนตามธรรมของบัณฑิตเราควรฟังนำพินิจพิจารณาเพราะคำว่าธรรมในสภาพที่ทรงไว้แห่งความจริงส่วนสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องไม่ดีจริงๆเมื่อใครสมาทานศึกษานำเข้ามาใช้แล้วย่อมไม่เป็นประโยชน์จริงเป็นเหตุในทางที่เสื่อมในทางที่ไม่สงบคือเสื่อมในส่วนที่ความดีนั่นแหละส่วนที่ความสุขนั่นแหละเสื่อมส่วนความไม่สงบความทุกข์มันจะเกิดขึ้นมาแทนที่ว่าผิดเกิดเพราะว่าโดยความจริงแล้วทุกคนต้องการความสุขแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคนไม่ใช่บัณฑิตไม่ใช่เพื่อความสุขเพื่อความทุกข์เพื่อความเบียดเบียนตนและบุคคลอื่นเพื่อความหลงเพื่อความมัวเมาโดยสำคัญว่าเป็นความดีและความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนในละเราพยายามกระทำตามธรรมที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้เมื่อเราตรวจดูกายวาจาของเราถูกต้องตามของธรรมแล้วชื่อว่าเรามีพื้นฐานของสมาธิดีเรียกว่าฐานของสมาธิเพราะอะไรเพราะส่วนหยาบเราป้องกันแล้วกิเลสส่วนหยาบเราได้ป้องกันแล้วหรือที่เรียกว่าทุกส่วนหยาบหรือเหตุให้ทุกเกิดส่วนหยาบเราได้ป้องกันได้รักษาไว้ดีแล้วซึ่งเป็นฐานที่สามารถที่อบรมจิตใจให้เป็นสมาธิตั้งมั่นให้มีกำลังสมบูรณ์บริบูรณ์ได้คำว่าสมาธิมันเป็นชื่อของจิตที่ไม่หวั่นไหวในความสุขและความทุกข์เพราะเหตุใดเพราะจิตเข้าไปสงบมีสติเครื่องรักษาแล้วอันปัจจุบันที่แจ้งประจักษ์คือความสงบนั่นเองมันเหนือสิ่งอื่นเฉพาะในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจิตจึงไม่หวั่นไหวเห็นกำลังเห็นอำนาจประโยชน์ที่จิตสงบจิตตั้งมั่นสามารถที่รู้ทุกอย่างที่มันปรุงเกิดขึ้นโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นจิตของผู้มีสมาธิเป็นจิตที่คงกล้าแม้จะคิดนึกธรรมะส่วนใดก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ข่มกล้าถ้าจิตไม่เป็นสมาธิคิดนึกอะไรก็ไม่ข่มไม่กล้าไม่ขาดไม่สามารถที่จะเอาชนะไปต่ำได้ถ้า
พารูปเปรียบการทำจิตอบรมให้สมาธิเหมือนกับเราหลับนี่ที่ข่มกาให้มันข่มนั่นเองแต่ได้มีข่มกาแล้วคนที่ไม่ใช่บัณฑิตไม่รอคอแทนที่จะไปตัดกิเลสกลับมาฟันตัวเองก็มีเหมือนกับพระเทวทัตแสดงอิทธิฤทธิ์ได้คมกล้าเขามีศรัทธาเลื่อมใสในลาภสักการะมามากแล้วก็หลงอยากได้บริษัทบริวารอยากเป็นพระพุทธเจ้าโดยความดำริที่ไม่ฉลาดเพียงพอเพราะเพียงแต่สมาธิเท่านั้นไม่มีปัญญายังโทษให้ปรากฏจึงเป็นเหตุก็ได้ทำความชั่วขึ้นมามักใหญ่ไฟสูงผลที่สุดแทนที่จะได้ความสุขกลับไปได้ทนทุกข์ทรมานในอวิชชามหานรกแปลว่าได้สมาธิได้เมตคงกลาแล้วไหมแทนที่จะตัดกิเลสมาประหารตัวเองเดี๋ยวพูดโดยย่อๆเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เมื่อได้สมาธิจิตคงกลาแล้วก็ต้องอบรมจิตตามหลักที่พระพุทธเจ้าวางไว้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมาตรวจดูให้เห็นความจริงเกี่ยวแก่ขันธ์ 5เมื่อพิจารณาขันธ์ 5เห็นชัดแล้วความปรารถนาอยากใหญ่โตอยากได้บริษัทบริวารมันก็ถูกทำลายไปเพราะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาชัดจะเอาไปทำอะไรไม่มีประโยชน์แม้แต่ขันธ์ที่อยู่เฉพาะในตัวของเราเองนี่ก็มันก็หนักเหลืออดเหลือทนแล้วจะหาขันธ์มาเพิ่มอีกทั้งหลายหลายขันธ์เข้ารวมกันบริเป็นบริษัทบริวารขึ้นมาก็สร้างภาระเมื่อท่านเห็นอย่างนั้นแล้วท่านก็ปล่อยวางขันทั้งภายนอกภายในถือจะสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทำไมจึงมีสาวกมากๆไม่พระองค์ไม่หนักเหรอก็พระองค์มีปัญญาจนเพียงพอชำระหมดแล้วกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นในส่วนตัวของพระองค์พระองค์ได้ทำเสร็จแล้ววางแล้วที่พระองค์เป็นพระศาสดาสอนสาวกทั้งหลายนั้นไม่เป็นภาระหนักเพราะเหตุใดเพราะทำด้วยพระมหากรุณาธิคุณด้วยพระเมตตาคุณไม่ใช่ด้วยความปรารถนาอยากเป็นใหญ่เป็นโตเป็นมีบริษัทมีบริวารไม่ได้ทำด้วยความอยากเพราะฉะนั้นพระองค์ตัดความอยากได้หมดแล้วจึงไม่มีภาระอันใดเราควรอบรมจิตให้มีปัญญาได้อุบายในการที่เพื่อแก้ไขสิ่งที่ขัดขวางจิตไม่สงบแต่ละครั้ง เมื่อเราเห็นชัดแล้วเราสามารถเข้าใจสามารถรู้ได้จำหน้าตาได้เหมือนโผล่มาอีกตรงรู้เหมือนพยายามานที่คอยมารังควานพระองค์พระองค์จำหน้าตามันชัดพอปรากฏมาในรูปต่างๆพระองค์ก็เห็นเมื่อใดพระองค์แต่ดูก่อนมารผู้ใจบาปเรารู้จักท่านแล้วเราเห็นท่าน
ท่านแล้วท่านไม่มีปรารถนาอะไรที่จะเป็นประโยชน์พอพระองค์รู้เท่านั้นแหละมันก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะหลอกพระองค์ไม่ได้มาในรูปไหนพระองค์ก็รู้จักหมดแล้วก็ยอมพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญคำว่ามารพระองค์ไม่ได้ชื่อที่อื่นไกลท่านเรียกว่าขันธมารขันธ์ห้านี้ก็เป็นมารส่วนหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักถ้าเราหลงเพราะสิ่งเหล่านี้หลอกให้เราหลงอยู่ตลอดรูปก็หลอกให้เราหลงเวทนาก็หลอกให้เราหวั่นไหวไม่ว่าทั้งสุขทั้งทุกข์สัญญาก็ทำให้เราหลงทั้งดีทั้งไม่ดีหมายโน่นหมายนี่ยึดถือโน่นยึดถือนี่สำคัญสังขารก็ปรุงแต่งทั้งดีทั้งไม่ดีหลอกให้เราหลงได้ทั้งนั้นวิญญาณก็เหมือนกันท่านจึงว่าเป็นมารกิเลสมารยังมีกิเลสมารอยู่ในใจของเราอีกคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นมารอย่างหยาบกามฉันทะพยาบาททินนะมิทะความง่วงเหงาหาวนอนอุทธัจจะกุกกุจจังความฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉานี่ก็เป็นมารกีดกันไม่ให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสงบระงับดับจากทุกข์ดับจากเครื่องมัวหมองให้ถึงซึ่งความวิเวกความสงบสงัดและความบริสุทธิ์ของจิตใจได้ท่านว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมารอารมณ์ต่างๆดังกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นกามฉันทะเราจะชนะอันนี้ได้เราก็ต้องอาศัยอบรมจิตให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นขันธ์5เห็นรูปขันธ์พิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งรูปขันธ์เห็นตามความเป็นจริงให้มันชัดว่ารูปอัตภาพร่างกายตัวของเราหรือหญิงชายทั้งหลายเหมือนกันหมดมีผมเหมือนกันหมดมีขนเหมือนกันหมดมีเล็บเหมือนกันหมดมีหนังเหมือนกันหมดมีเนื้อเหมือนกันหมดมีกลิ่นเหมือนกันหมดมีสีเหมือนกันหมดแล้วก็มีชราธรรมมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดนี่จึงได้เรียกว่าธรรมไม่มีอคติแล้วก็แยกดูเรียกว่ามาวิจัยวิจัยยะคือวิจัยธรรมมาแยกดูแต่ละส่วนและส่วนเห็นความจริงแล้วจิตมันก็เบิกบานสงบนะเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดโดยมีสติโดยสมาธิเห็นเท่าใดยิ่งจิตเบิกบานเห็นทุกข์เท่าใดจิตยิ่งมีความสุขเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่สะอาดตามความเป็นจริงไม่ใช่เราแกล้งยกโทษเราทำจิตของเราให้เป็นกลางไม่มีอคติทางโลกทางธรรมอยู่กลางๆแล้วก็พิจารณาดูให้ชัดโดยสีสันฐานแล้วก็โดยกลิ่นโดยอะไรแต่ละอย่างละอย่างโดยความมันเปลี่ยนแปลงที่ไม่มั่นคงอีกมันมีลักษณะแต่ละอย่างครบถ้วนในทางที่ไม่ดีถ้าเราเห็นชัดอยู่อย่างนี้แหละเราปรารถนาตรงไหนเราหลงตรงไหนในตัวของเราเนี่ยยึดถือตรงนั้นเราตรงไหนดูจนถึงว่าเป็นเราจริงเหรอเราอยู่ตรงไหนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราทำไมถึงเป็นผมเราทำไมถึงเป็นเล็บเราทำไมถึงเป็นหนังเราทำไมถึงเป็นเนื้อเราทำไมถึงเป็นของไม่สะอาดอย่างนี้เราทำไมถึงเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้ท
ามดูเป็นเราหรือเปล่าเขารับรองเป็นอะไรบ้างสักอย่างไหมไม่มีเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเลยผมเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นผมเราจะทำอะไรกับเขาเขาไม่เคยตอบโต้เลยเขาไม่เคยว่าอะไรนะเราก็พิจารณาเห็นความจริงอย่างนี้ทุกส่วนไปการพิจารณานี่เรียกว่าเราพิจารณาธรรมเรารู้สิ่งนี้เรียกว่าเรารู้ธรรมเราเห็นสิ่งนี้ตามความเป็นจริงก็เรียกว่าเราเห็นธรรมรูปธรรมนะธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลึกลับเหนือวิสัยที่สติปัญญาของเรารู้ไม่ได้แต่เราพยายามดำเนินไปด้วยดีพิจารณาไปด้วยดีเมื่อเข้าใจเรื่องนี้ชัดตามความเป็นจริงเป็นชัดไปแล้วจิตใจที่เคยขนองมาแต่ก่อนมันก็ค่อยเรียบราบค่อยนิ่มนวลค่อยละเอียดไปตามลำดับความเลื่อมใสในธรรมคำสอนของพระองค์ก็หนักแน่นมั่นคงตามลำดับกล้าสละทุกอย่างเพื่อธรรมของคำสอนของพระองค์แจ้งชัดในสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคกล่าวแล้วดีแล้วจริงไม่มีสงสัยไม่มีข้อใดผิดพลาดแม้แต่น้อยแล้วแต่เราไม่ได้เชื่อตามที่เขาบอกกล่าวที่เรียกว่าเชื่องมงายเพราะมันประจักษ์ในจิตใจของเราพระองค์กล่าวว่าอย่างนั้นเราก็ได้เห็นเป็นอย่างนั้นด้วยเราก็ได้รู้เป็นอย่างนั้นด้วยจิตเห็นความจริงแจ้งประจักษ์จิตก็ยอมรับความจริงเมื่อจิตได้รับความจริงอย่างนี้แล้วใครจะมาหลอกจิตนี่ให้หลงจิตไม่ได้หลงเชื่อตามสมมติตามนิยมแบบเข้าใจผิดปรับจิตมาเข้าใจถูกเลยเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปโปขึ้นมาเป็นทางที่ชอบตามระดับเป็นทางที่จะสามารถออกจากทุกข์ได้เพราะทางออกจากทุกข์นั้นมีทางเดียวเท่านั้นที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระมาทูลถามว่าการปฏิบัติให้สำเร็จพ้นจากทุกข์ได้ถึงพระนิพพานนั้นมีแต่เฉพาะพระองค์และสาวกของพระองค์เท่านี้เลยบริษัทอื่นอาจารย์อื่นๆนอกนี่ไม่มีเลยเขาไม่มีสำเร็จมรรคผลนิพพานเลยพระองค์ทรงตอบว่าดูก่อนอุบาสกบริษัทใดก็ตามหรือคนใดก็ตามบุคคลผู้นั้นปฏิบัติทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8บริษัทนั้นอาจารย์นั้นบุคคลนั้นย่อมสำเร็จได้ทุกคนนี่ความตอบชาญฉลาดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ปฏิเสธบริษัทอื่นแต่ขอให้ปฏิบัติตามหลักธรรมอันนี้ถ้าไม่ปฏิบัติตามอันนี้ก็เขาก็รู้เองโดยไม่ต้องอธิบายเขาก็เข้าใจพูดทูลถามปัญหายกย่องสรรเสริญพระองค์เป็นผู้สามารถตอบให้แจ่มแจ้งเหมือนกับไปตามไฟในที่มืดให้สว่างส่องไฟในที่มืดให้สว่างให้ได้เห็นหนบุรุษผู้มีจักษุให้ได้เห็นหนทางเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามมากประกอบสมาธิความเห็นชอบ
ที่ว่าเห็นธรรมก็คือรูปธรรมนี่เองที่เรานั่งอยู่ทุกคนทุกคนนี่เองที่มีอยู่ที่เราแบกหามทุกวันทุกเวลาเห็นรูปนี่เห็นเวทนาสุขทุกข์ที่มีอยู่ตลอดเวลาเห็นสัญญาจำได้จำโน่นจำนี่จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลจำผลสัพพะจำอารมณ์ต่างๆสังขารความปรุงแต่งปรุงแต่งปุญญาภิสังขารปรุงแต่งเป็นบุญขึ้นมาปุญญาภิสังขารปรุงแต่งทางไม่ดีสร้างขึ้นมาในจิตบนจิตใจของเราให้ได้สัมผัสได้รู้ไปได้กระทำขึ้นมาให้มีผลปรากฏวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็มีแล้วขันธ์ห้าเท่ากับธรรมมีอยู่แล้วแต่เรามาประกอบให้จิตเกิดความฉลาดแล้วก็ใช้ธรรมะนี่ให้เกิดประโยชน์ใช้ตาให้เกิดประโยชน์ใช้หูให้เกิดประโยชน์ใช้จมูกให้เกิดประโยชน์ใช้เล่นให้เกิดประโยชน์ใช้กายใช้ใจให้เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทำสมบัติอันนี้แหละใช้ได้เมื่อก่อนพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์อยู่กำลังสร้างบารมีอยู่ก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนเราทั่วไปมีความโลภความโกรธความหลงมันก็คนทั่วไปมีกามฉันทะมีพยาบาทมีทินะมีทะเหมือนคนทั่วไปไม่ใช่ว่าไม่มีแต่อาศัยพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทน้อมนึกระลึกสิ่งที่ปรุงขึ้นมาที่พระองค์ได้สัมผัสแล้วพระองค์เรียนรู้โดยหลักธรรมชาติจนสามารถตามเรื่องเหตุปัจจัยอาศัยทุกข์เกิดจนได้รับทุกข์จนแจ้งไปจากวิธีถอนทุกข์พระองค์จึงเรียกว่าเรียนจบและได้ตรัสรู้ธรรมแล้วพระองค์ตามรู้เหตุปัจจัยที่ในทางที่ได้รับความสุขกามสุขและธรรมสุขสุขในทางกามนี่มากน้อยเท่าไรพระองค์เรียนรู้หมดสุขในทางธรรมพระองค์ก็ตามเหตุปัจจัยทางธรรมจนเกิดจนสิ้นสงสัยได้ปัญญาที่เรียกว่าความรอบรู้ในของธรรมการที่ปรุงแต่งความสุขความทุกข์มากน้อยมีประมาณเท่าใดสังขารโลกสังขารธรรมมีประมาณเท่าใดพระองค์รู้หมดเมื่อพระองค์รู้จบแล้วพระองค์ก็แจ้งตลอดในสังขารสังขาราปรมาทุกขาสังขารทั้งหมดนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่งพระองค์เกิดเบื่อหน่ายคลายความยินดีปล่อยวางได้จิตเข้าถึงสภาพความสงบที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นเดือดวิสัยเราทั้งหลายทำเพราะจะรู้ได้ไปตามระดับเรียนตามระดับเหมือนกับเราเรียนหนังสือเราก็จะรู้ได้ส่วนไหนครูอาจารย์เอาสอนตามระดับก่อนผู้สอนเราเข้าที่แรกก็เรียนพยัญชนะก่อนอ่านง่ายๆก่อนคอยเพิ่มขึ้นเพิ่มตามระดับระดับเพิ่มตัวหนังสือเพิ่มวิชาการมาตามระดับหัดไปหัดไปค่อยชำนาญคล่องแคล่วสำเร็จเป็นปรัชญาเฉลียวฉลาดขึ้นมาการเราศึกษาธรรมะก็เช่นเดียวกัน
ที่แรกเราก็ดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังเหมือนพยายามชนะเสียก่อนเมื่อเราดูไปเห็นชัดพิจารณาชัดแล้วมันค่อยแตกฉานรู้ว่านี่เป็นธรรมอันนี้เป็นอนิจจังนี่เป็นส่วนทุกขังนี่เป็นส่วนอนัตตาเมื่อขยายออกไปแล้วจนถึงกายวาจาใจจนถึงความปรารถนาสร้างโลกสร้างธรรมขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาขยายออกไปเป็นตามมาโลกรูปโลกอรูปโลกไปตามลำดับทั้งหลายไม่ว่างานทางนอกไม่ว่างานทางในงานทุกประเภทนั้นจะต้องอาศัยกำลังถ้าไม่มีกำลังแล้วงานเหล่านั้นจะไม่สำเร็จได้ด้วยเป็นหลักสากลทั่วไปที่เราทั้งหลายต้องประกอบกันตามหลักแห่งความจริงวันนี้ในทางปฏิบัติอบรมจิตใจเราถือว่าเป็นงานอย่างหนึ่งเพราะอาศัยการกระทำการกระทำถ้าไม่ปฏิบัติทางจิตใจถ้าใจไม่มีกำลังแล้วก็ยากที่จะก้าวหน้ายากที่จะบรรลุถึงซึ่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยกำลังกำลังที่จะทำให้งานการปฏิบัติของเราให้ได้ถึงจุดหมายปลายทางที่ท่านตรัสไว้มีอยู่คือกำลังคือศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสนี่ท่านเรียกว่าเป็นกำลังของงานการปฏิบัติทางจิตใจกำลังคือความเพียรพยายามสามารถจะทำให้บรรลุถึงซึ่งความสำเร็จกำลังคือสติกำลังคือสมาธิกำลังคือปัญญาทำทั้ง5อย่างนี้ในเบื้องต้นเราควรสะสมกำลังนี้ซะก่อนกำลัง5อย่างเป็นเหมือนกำลังทรัพย์ที่เราจะทำการก่อสร้างถ้าเราขาดกำลังทรัพย์ก่อนนี้แล้วยากที่จะสำเร็จเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องอาศัยกำลังคือศรัทธาความเชื่อในการปฏิบัติในการอบรมจิตใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราพยายามปฏิบัติเชื่อในกุศลเชื่อในวิบากกุศลวิบากกุศลเป็นธรรมที่ประกอบทำให้จิตใจฉลาดในการที่จะละสิ่งที่ไม่ดีในการกระทำในสิ่งที่ดีเมื่อเราทำดีเราต้องตรวจสอบว่าความดีจะมีผลแก่เราจริงไหมถ้าเรายังสงสัยอยู่เราก็พยายามศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ
พื่อจะได้มีศรัทธาความเชื่อมั่นว่ากุศลหรือบุญมีจริงบาปมีจริงถ้าเราทำดีย่อมได้รับความดีจริงๆได้รับความสุขจริงๆตลอดถึงเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ธรรมะมันเป็นอริยสัจธรรมจริงๆเป็นสิ่งที่มั่นคงเป็นธรรมที่มั่นคงเป็นธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงตรัสไว้ตั้งแต่อดีต 2,000 กว่าปีมาแล้วแม้แต่ปัจจุบันนี้ความจริงนั้นก็ยังปรากฏอยู่เป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาคำว่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมอันเป็นคำจริงนั้นพระองค์ตรัสรู้ในรูปในนามอันเป็นความจริงที่เราทั้งหลายมีอยู่นี่เองพระองค์มาทราบชัดเรื่องรูปเรื่องนามคืออัตภาพร่างกายของเราตลอดถึงจิตใจที่ครองร่างกายพระองค์รู้ความจริงส่วนไหนที่เป็นทุกข์พระองค์ก็จำแนกแจกออกว่าทุกข์นี้อยู่จริงๆแต่ก็เป็นส่วนของธรรมส่วนไหนที่จะเป็นความสุขพระองค์ก็มองเห็นชัดว่าเป็นความสุขจริงๆเมื่อเรามีปัญญาสามารถเลือกการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามทางที่จะได้รับความสุขย่อมมีผลที่จะสำเร็จได้ถ้าเราจะได้ศึกษาอย่างถูกต้องเพราะความทุกข์มันมาจากเหตุมันมีเหตุที่จะให้เกิดไม่ใช่มาลอยๆความสุขก็มาจากเหตุเหมือนกันท่านจึงว่าธรรมทั้งหลายมาจากเหตุจึงมีผลพระองค์ทรงชี้เหตุที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นเหตุที่มาจากจิตใจไม่ฉลาดไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดให้จิตใจนี่ฉลาดรู้ในทางธรรม